สวัสดีครับวันนี้ลุงพานทองก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นช่วงที่ลูกๆพาลุงพานทองตลอดเที่ยววัดนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นตั้งแต่วัดอรุณนะครับแล้วก็วัดระฆังที่เพื่อนๆได้ชมกันไปนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปที่วัดพระแก้วครับหลานๆก็อยากไปเที่ยวที่วัดพระแก้วนะครับอากาศก็ร้อนมากๆนะครับแต่ว่ามีอุโบงค์มีบันไดเลื่อนที่จะทะลุไปยังวัดพระแก้วนะครับแต่ก็ติดปัญหาตรงหลานๆเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนแผนไปที่วัดพระเชตุพนนะครับหรือว่าวัดโพนะครับระยะทางตั้งแต่วัดพระแก้วจนถึงวัดโพก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเด็กๆก็สามารถที่จะเดินไปได้นะครับแต่ก็ร้อนนิดหน่อยนะครับพากันบ่นๆบ้างนะครับในช่วงที่ลุงพานทองเดินทางไปวัดโพนะครับก็ไม่ได้เล่าอะไรไว้ให้ลูกๆได้ฟังนะครับอยากให้เขาได้ไปเห็นความอลังการความสวยงามของวัดด้วยตัวเองนะครับก็เพียงจะบอกว่าครั้งหนึ่งพ่อได้มาเที่ยวแล้วนะครับส่วนภายในวัดเนี่ยก็จะมีพระนอนที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเลยทีเดียวนะครับรอบๆวัดก็มีโบสถ์มีเจดีย์สวยงามมากๆครับก็ตามลุงพานทองเข้ามาชมบรรยากาศที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพกันได้เลยครับครับครับผมคนคอมเมนต์เอาแวนแซวเหรียญครับบอเฮยูเฮยีThank you.
Thank you.